วันนี้เรามาจะมาดูเสาวรสนะครับหลังจากฝนตกหนักเมื่อวานฝนตกในรอบหลายเดือนเลยมาดูครับออกรุ่นใหม่1 2 3 4นี่ก็มีออกมาหลายรุ่นมากเลยนี่แต่ตรงนั้นน่าจะเป็นลูกสีเหลืองนะครับนี่จะเป็นพันสีออกม่วงๆนี่พันสีเหลืองที่ห่อไว้ก็ออกม่วงๆนิดหนึ่งที่ออกยอดไปก็มีนะครับนี่ก็มีลูกเล็กๆหน่อยนี่คืออยู่ด้านนี้ด้านนอกนะครับนี่อีกรุ่นหนึ่งนี่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 รุ่นหลังจะออกเยอะมากครับก็คือจะติดผลเยอะหน่อยตรงนี้ร่วงไอ้ดอกนี้ร่วงนี่ติดผลติดผลตรงนี้มาดูนี่ติดอันนี้ร่วงนี่ติดนี่ติดนะครับนี่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 ตรงนี้ไม่แน่ใจอาจจะติดติดผลอันนี้ไม่ติดแน่นอนแน่ร่วงแล้วนี่ติดผลก็เยอะเหมือนกันแต่ใบจะเยอะกว่าใบเยอะมากนะเป็นเสาปูนนะครับสูงเป็นเสาปูน 2.5 เมตร 2 เมตรครึ่งฝังลงดินประมาณ60เซนแล้วก็โผล่จากดินประมาณ190แล้วก็ลดลงมานิดหนึ่งจะเพื่อต่อคานเหล็กก็ได้ประมาณสูงมา170 180ครับ180เซนสูงแล้วนี่นี่ตรงนี้เยอะอยู่นี่นี่นี่นะครับตรงนี้เพิ่งต่อออกมานะครับตรงนี้เพิ่งต่อออกมานิดนึงประมาณเม็ดกว่าๆเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่มีพื้นที่เหลืออยู่ก็เลยต้องต่อออกมาก็เอาปลายเถาของมันนะครับขึ้นต่อออกมาสูงประมาณอันนี้น่าจะ100เกือบ190นี่ฮะนี่คือผลของตาดอกนี่ติดผลสวยนี่ก็ติดเฮ้ยนี่ผลนี้ไม่แน่ใจติดมีโอกาสติดสูงมากเนี่ยครับไปดูด้านในปุ๊บจะมืดหน่อยนะครับเพราะใบแต่เถามันแน่นมากนี่ผมเก็บใบทิ้งในกระสอบตรงนู้นเยอะละพวกใบพวกเนี้ยต้องเอาออกนะครับ
พราะไม่อย่างนั้นฝนตกเสร็จมันก็จะทับก็เชื้อราขึ้นนะครับเอ้ยหล่นละลูกนึงนี่อันนี้เป็นพันธุ์ผสมแน่นอนมองไม่เห็นอันนี้มันพันธุ์สีเหลืองผสมกับพันธุ์สีแดงๆม่วงๆครับมั่วไปหมดเลยเพราะผมตรงเนี้ยเพราะผมปลูกพันธุ์สีเหลืองสลับกับพันธุ์สีแดงสีม่วงก็เลยมันก็เลยผสมกันมั่วเลยเนี่ยครับตอนนี้ทำระบบน้ำใหม่แล้วใช้เป็นสปริงเกอร์นะครับทุกต้นเลยเนี่ยสปริงเกอร์เล็กๆแบบนี้ครับต่อท่อเล็กๆขึ้นมาก็รัศมีก็เม็ดหนึ่งนะครับน้ำก็ดีครับเรามาดูระบบรากนิดหนึ่งระบบรากดูชมนะครับห่างจากต้นตรงเนี้ยทั้งบริเวณที่เป็นหญ้าโล่งๆตรงเนี้ยข้างล่างมันจะเป็นหญ้าหมดเลยเออจะเป็นรากหมดเลยเนี่ยครับดูดิเนี่ยรากของมันดูนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ไม่ถึงรุ่นแรกจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับใกล้จะสุกแล้วตรงนี้โดนแสงเยอะหน่อยก็จะติดผลเยอะหน่อยอันนี้คือแปลงใหม่นะครับเป็นพันธุ์ไทยหนูและพันธุ์ออสเตรเลียรอติดตามเร็วๆนี้ก็อีกประมาณสัก4เดือนนะครับ